จ้าของเหมือนกันเป็นเพื่อนรักของฉันฉันควรทำอย่างไรตอบคำถามกับหยาดน้ำตาเพื่อนกับแฟนฉันจะเลือกใครก็ได้ยินเสียงใจกระซิบเบาๆว่าเพื่อนเราก็เหมือนกับคนสองคนกำลังจมน้ำกลางทะเลหัวใจถ้าใครสักคนต้องไปฉันเองขอเลือกคำว่าเจ็บมาเก็บเอาไว้หากต้องมีคนเสียใจให้เป็นฉันเองเก็บความลับเอาไว้ให้ลึกสุดใจไม่ใช่อวดเก่งแต่เป็นเพราะฉันควรต้องรู้ต่อไปเก็บอาการเสียใจไม่ไปคุณแค้นวันพรุ่งนี้ของเธอกับเขาจะเจ็บปวดราวหรือยังเป็นแฟนสุดแต่บุญแต่กรรมฉันทำอะไรไม่ได้จะเกลียดฉันจะโกรธฉันฉันรัก
ที่เกิดในอ้อมกอดเขาไม่ใช่สามเศร้าแค่เจ็บแค่เหงาเท่านั้นอย่าตัดรักเขาถึงแม้เราไม่เป็นเพื่อนกันอย่าให้เขาเสียเธอเพราะฉันเป็นมือที่สามเธอ
ธอกอดเขาแทนเหมาะสมทุกอย่างสิ่งที่เสียไปคือว่าหัวใจฉันเดินหลงทางกลับไปกินน้ำตาอีกครั้งดีกว่าทนฟังคำด่าว่า
พียงผู้หญิงเลยต้องถูกทำร้ายด้วยหัวใจคนไม่ซื่อกรรมความแล้วของเธออยู่ในมือแต่จะมีใครรับฟังเจ็บเพราะโดนเธอเอาเปรียบไม่พอเจ็บต่อจากคำคนรอบข้างเสียเพื่อนเสียใจเสียไปทุกอย่างเพราะคนเห็นแก่ตัวหลอกกันสาเหตุแท้จริงที่ทำผู้หญิงอย่างเราเสียใจก็คือผู้ชายที่เห็นแก่ได้คนนั้นแต่ผู้ชายคนนั้นยังลอยนวลเจ็บคราวนี้เขียนลงใจจดจำกรรมที่ฉันรับสมควรแต่ผู้ร้ายคนที่ยังลอยนวลใครจะช่วยฉันประณามฉันไม่เคยคิดจะแย่งแฟนใครแต่ที่ใจข้ามเขตห่วงห้ามเพราะคนหลายใจหลอกให้เชื่อคำใช้ความเห็นแก่ตัวตบตากันสาเหตุแท้จริงที่ทำผู้หญิงอย่างเราเสียใจก็คือผู้ชายที่เห็นแก่ได้คนนั้นเข้าใจ